เทศเมื่อวันที่31พฤษภาคมพ.ศ. 2511ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนการฟังเทศก็คือการทำงานอันหนึ่งของจิตคือทำงานฟังเราไม่ต้องไปปรุงท่านผู้แสดงปรุงให้อย่างเยี่ยมยอดเป็นแต่เพียงคอยจดจ่อจิตฟังเท่านั้นใจที่ขณะฟังเทศถ้ายังสงบตัวเข้าไม่ได้รู้สึกจะลำบากอยู่หน่อยเพราะการทำภาวนาโดยลำพังตัวเองกับการฟังเทศซึ่งเป็นการฟังเพื่อความสงบเช่นเดียวกันกับการภาวนาการทำภาวนานั่งภาวนาตามปกติรู้สึกจะยากกว่าที่จะทำให้จิตใจสงบลงได้แต่การฟังเทศมีทางที่จะให้ได้รับความสงบลงสะดวกกว่ากันอยู่บ้างฉะนั้นทางนักปฏิบัติทั้งหลายจึงนิยมการฟังเทศจากครูศาสตราจารย์ท่านชี้แจงในทางภาคปฏิบัตินอกจากจะได้รับความเข้าใจในธรรมะที่ท่านแสดงไปแล้วยังได้รับความเย็นใจในขณะที่ฟังเทศด้วยฉะนั้นการฟังเทศจึงไม่จัดว่าเป็นการด้อยกว่าภาคปฏิบัติทั่วๆไปซึ่งเกี่ยวกับด้านจิตใจในครั้งพุทธกาลก็ปรากฏว่าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะการฟังเทศมีจำนวนไม่น้อยก็เพราะการฟังเทศก็คือการชี้แจงเรื่องราวของจิตแต่ละท่านละท่านที่นั่งฟังอยู่นั้นให้ทราบความหลักความจริงเช่นเดียวกันกับการพิจารณาทางด้านภาวนาถ้าจิตอยู่ในวงสมาธิพอท่านเริ่มแสดงไปจิตก็เริ่มจดจ่อฟังเป็นระยะใจที่มีหน้าที่อันเดียวซึ่งคอยจะรับทราบธรรมะจากท่านอยู่ก็มีทางจะสงบลงได้ใจที่ยังไม่เคยสงบเลยก็ยังรู้สึกว่าได้รับความเบาใจในขณะที่ฟังที่ใจมีสมาธิด้วยแล้วก็ยิ่งรวมสงบลงได้เร็วทางภาคปัญญาผู้ที่อยู่ในขั้นปัญญาซึ่งกำลังพิจารณาอยู่แล้วเพราะมีสมาธิเป็นมาตรฐานคำว่าสมาธิหมายถึงความสงบใจนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่เมื่อท่านเริ่มอธิบายแยกส่วนต่างๆจะเป็นขันธ์ใดก็ตามในขันธ์ห้านี้จะเป็นข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามซึ่งเป็นเรื่องสัจธรรมหรือสติปัฏฐานสี่ด้วยกันแล้วย่อมจะถูกกับจริตของผู้กำลังพิจารณาอยู่
คล้ายกับว่าท่านเบิกทางให้เราเดินตามหลังท่านท่านชี้แจงไปอย่างไรใจก็คอยที่จะขยับตามท่านยิ่งไปถึงจุดที่เรากำลังพิจารณาอยู่และกำลังติดอยู่ด้วยแล้วนั่นยิ่งเป็นจุดที่จดจ่อมากสำหรับเราคอยจะฟังท่านจะชี้แจงไปว่าอย่างไรในจุดนั้นพอท่านอธิบายไปถึงจุดนั้นเพราะความรู้ของท่านได้ผ่านไปแล้วเมื่อท่านอธิบายย่อมถูกต้องผู้ฟังก็ย่อมได้รับความเข้าใจปลดเปลื้องความสงสัยของตนออกได้ในทันทีขณะที่ฟังท่านในจุดนั้นเพราะฉะนั้นการฟังเทศจึงมีทางที่จะสำเร็จได้เป็นชั้นชั้นตามที่มีมาในข้างพุทธภาก็เพราะนักปฏิบัติมีชั้นภูมิทางด้านจิตใจต่างกันหากว่าผู้มีอุปนิสัยสามารถแก่กล้าเรียกว่าพร้อมมุ่งอยู่แล้วเรื่องสมาธิกับเรื่องปัญญาก็เป็นไปพร้อมๆกันคือปัญญาพิจารณาตามความจริงที่ท่านแสดงไปความสงบคือไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับอารมณ์ใดๆในขณะนั้นก็ปรากฏขึ้นกับใจมีแต่คอยตรองตามความจริงที่ท่านแสดงไปเท่านั้นย่อมทราบเหตุทราบผลได้ชัดเจนและหายสงสัยเป็นระยะไปนั้นการฟังเทศจึงเป็นจุดจำเป็นของท่านผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นภาคทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะและไม่ว่าจะเป็นจิตขั้นใดภูมิใดของผู้ปฏิบัติย่อมจะเป็นการเสริมความรู้ความฉลาดของตนให้ขยับขึ้นไปได้เป็นอย่างไรการฟังเทศมีความจำเป็นอย่างนี้การฟังเทศท่านจัดเทศไปเรื่องของใครก็ตามเรื่องนอกเรื่องในเรื่องต้นไม้ภูเขาเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลก็ตามคือเมื่อพิจารณาแล้วก็คือเรื่องสัจธรรมอันเดียวกันหรือไตรลักษณ์อันเดียวกันสติปัฏฐานสี่อันเดียวกันเราสามารถจะน้อมเข้ามาพิจารณาเทียบเคียงกับสิ่งที่มีอยู่หรือส่วนที่มีอยู่ของเราได้และได้รับความเข้าใจจากธรรมะทั้งที่เป็นภายนอกและเป็นภายในทั้งที่เป็นเรื่องของสัตว์และบุคคลต้นไม้ภูเขาเพราะเป็นสิ่งที่เหมือนกันกับส่วนที่มีอยู่ในตัวของเราเวลาท่านนั่งภาวนาหรือท่านทำความเพียรอยู่ตามป่าตามรกท่านเห็นใบไม้ร่วงลงมาท่านก็พิจารณาเป็นธรรมะการร่วงโรยของใบไม้ก็คือความหมดกำลังของมันยังร่วงโรยลงมาเรื่องความหมดกำลังของธาตุขันธ์ชีวิตจิตใจก็ย่อมเป็นในลักษณะเดียวกันนั่นท่านเทียบเข้ามาถึงตัวของท่านทันทีไม่ต้องมาการฟังเทศไม่ว่าจะฟังเทศจากครูจากอาจารย์ไม่ว่าจะฟังเทศจากหลักธรรมชาติโดยการพิจารณาลำพังตัวเองย่อมเป็นสิ่งที่จะให้สำเร็จประโยชน์แก่จิตใจได้แต่ถ้าเรายังไม่สามารถก็ต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้ชี้แนวทางให้เป็นทอดทอดไปเมื่อเรามีกำลังพอที่จะพิจารณาได้โดยลำพังเราแล้วอยู่ที่ไหนก็มีทางจะพิจารณาได้เพราะสิ่งที่มีอยู่ในโลกและมาเกี่ยวข้องสัมผัสกับตัวของเรานี้ประสานกันอยู่ตลอดเวลานอกจากเราจะไม่ทำความสนใจพิจารณาตามหลักธรรมชาติซึ่งเป็นหลักธรรมะเท่านั้นอ
คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ถูกต้องหาที่ตำหนิไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นขั้นต่ำขั้นกลางหรือขั้นสูงเป็นธรรมะที่รับรองมาจากความบริสุทธิ์เพราะความบริสุทธิ์นั้นย่อมเป็นผลมาจากการปฏิบัติถูกผู้ปฏิบัติตามหลักของสัจธรรมจึงมีทางที่จะได้รับผลเป็นชั้นๆขึ้นไปแต่อย่าลืมว่าสาธารณธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมขี้เกียจไม่ใช่ธรรมอ่อนแอไม่ใช่ทำให้เอาตามใจของตนเป็นส่วนสำคัญท่านเราหนักแน่นในสิ่งที่ธรรมะตำหนิเช่นนี้ผลก็คือเราจะได้ตำหนิตัวของเราเองหากว่าเราหนักแน่นตามหลักธรรมะแล้วเราจะได้มีความภาคภูมิใจในตัวของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะธรรมะทุกบททุกบาทไม่ใช่ธรรมะที่จะควรถูกตำหนิเพราะเป็นธรรมะที่ชอบทำอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่สมบูรณ์แล้วด้วยความชอบธรรมผลที่จะพึงได้รับจึงเป็นความชอบธรรมและชอบใจสำหรับตนเราระวังสิ่งที่ปลอมแปลงจะเข้ามาแฝงและเป็นเจ้าอำนาจครองใจของเรานี่เป็นสิ่งสำคัญเดินจงกรมอยู่เข้าใจว่าตนเดินจงกรมขานั้นก้าวไปจริงกลับไปกลับมาแต่จิตไม่ทราบว่าสัมปยุตกับธรรมะหรือสัมปยุตอยู่กับเครื่องหลอกลวงที่เคยพาจุดลากมาเป็นเวลานานผลที่ปรากฏตามความมุ่งหวังจริงไม่ค่อยมีเพราะเหตุอันแท้จริงนั้นเราไม่ทำให้ถูกต้องเป็นสักแต่ว่ากิริยาการเดินใครเดินก็ได้ไม่ว่าแต่มนุษย์เราหรือนักบวชเราแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังเดินได้ยิ่งได้เด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษาก็ยังเดินได้ถ้ามันมีธรรมะเป็นเครื่องสัมพยุตประกอบกับประโยชน์พยายามของตนที่ตั้งไว้แล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์การนั่งภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจอยู่ชื่อว่าเป็นความเพียรตลอดสายหากว่าธรรมะได้พลาดไปจากใจเสียการใดอิริยาบถใดอิริยาบถนั้นก็เป็นโมฆะไม่สืบต่อทางเหตุแห่งความดีผลจึงต้องหยุดชะงักนี่แหละการดำเนินตนที่เป็นไปด้วยความล่าช้าหรือเป็นไปไม่ได้ในทางจิตใจให้สมหวังเราตามต้องการนั้นมีสิ่งที่ควรพิจารณาอยู่ในจุดนี้เราจะมองดูผลมากกว่าเหตุในขณะเดียวกันที่เรามองเห็นมองดูผลโปรดได้มองดูต้นเหตุด้วยเหมือนอย่างผลไม้เราต้องมองถึงต้นเหตุของมันว่าต้นไม้นี้ตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารประเภทใดและอาหารประเภทใดเป็นที่ถูกกับต้นไม้ประเภทนี้ผู้ต้องการผลอันสมบูรณ์ควรจะเสาะแสวงหาอาหารประเภทนั้นให้ถูกกับต้นไม้ผลจะปรากฏขึ้นมาอีกหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเท่านั้นเหตุนั่นแหละสำคัญไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดไม่ว่าจะเป็นนักบวชคฤหัสถ์หญิงชายไม่ว่าใครจะตำหนิใครจะชมไม่ว่าใครจะทำผิดหรือทำถูกธรรมะไม่มีทางได้ทางเสียด้วยแต่หากเป็นตัวเองผู้ทำนั่นแหละเป็นผู้ที่จะมีทางได้เสียจากความประพฤติของตนโดยอาศัยการทำถูกตามหลักธรรมะทำผิดจากหลักธรรมะซึ่งเป็นผลให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างดังที่เรา
รู้อยู่ภายในตัวของเราสำหรับคารวะญาติโยมก็เห็นชัยเพราะหน้าที่การงานมีมากมีอุตสาห์สละเวลาทรัพย์สมบัติตลอดชีวิตจิตใจที่มีคุณค่าอยู่หาอะไรเปรียบไม่ได้แล้วในโลกความเป็นธรรมะโดยไม่คำนึงถึงชีวิตจิตใจเป็นซึ่งเป็นการเสี่ยงในเวลาไปและมาทรัพย์สมบัติที่มีค่าก็ต้องยอมเสียสละผู้ไม่จริงจังจริงๆก็ทำไม่ได้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีฐานะมากอยู่แล้วตามปกติของคารวะแต่ส่วนพระเราเฉพาะอย่างดีคือนักปฏิบัติไม่ค่อยเกี่ยวกับหน้าที่การงานการปกครองให้ความร่มเย็นแก่ผู้อื่นมากนะมีทางเดียวที่จะทำพยายามทำให้เป็นความร่มเย็นแก่ตนโดยเฉพาะควรจะตระหนักใจให้มากในหน้าที่การงานของตนโดยเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่งการรักษาตนอย่าให้ด้อยไปด้วยหลักข้อปฏิบัติความเป็นภัยแก่จิตใจเพราะความเผลอสติควรจะเห็นโทษหรือควรจะเห็นว่าเป็นโทษอย่างหนักไว้ด้วยนั่นแหละเป็นการดีสำหรับผู้ปฏิบัติสติมีได้ทั้งภายนอกภายในเราจะประกอบหน้าที่การงานใดๆก็ตามสติควรให้มีอยู่กับหน้าที่การงานคือความรู้สึกตัวอยู่ว่าได้สติได้สัมปยุตอยู่กับการงานนั้นๆในขณะที่ทำเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในสติที่เคยฝึกฝนอบรมอยู่เสมอนั้นก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้รับความสะดวกในการมองเห็นเป็นฝ่ายสมาธิไม่ว่าสมาธิประเภทใดสงบตนได้เลยถ้าปล่อยไปเสียให้คำนึงถึงการระมัดระวังรักษาตนโดยทางสติเมื่อถึงคราวจะเอาจริงเอาจังคว้าหาก็ไม่ค่อยเจอผลจะให้เกิดความสงบจิตนั้นโปรดทราบว่าเกิดขึ้นจากการรักษาไม่ได้เกิดขึ้นจากการปล่อยตามอำเภอใจไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดเมื่อก้าวเข้ามาในวงศาสนาหรือเป็นนักบวช ด้วยแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ความเสมอภาคเหมือนกันผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งมากผู้นั้นย่อมจะได้รับผลเป็นสุขการพิจารณาทางด้านปัญญาคำว่าปัญญาก็คือความฉลาดเราควรจะนำไปใช้ให้ถูกกับจุดที่พอเหมาะกับคำว่าปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทั้งหลักสมาธิทั้งปัญญาคนเราถ้ามีแต่การทำงานตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนร่างกายบ้างเลยย่อมทนไม่ไหวร่างกายย่อมหมดกำลังจิตใจถ้าเราจะพิจารณาตั้งแต่ทางด้านปัญญาทั้งที่เราไม่เคยเจอสมาธิคือความสงบใจเป็นอย่างไรเลยนั้นอาจจะเป็นปัญญาในทางผิดก็ได้เหมือนอย่างเครื่องมือมีหลายประเภทที่จะทำงานเช่นเราจะปลูกบ้านเครื่องมือที่จะปลูกบ้านไม่ใช่มีประเภทเดียวมีหลายประเภทควรจะนำไปใช้ให้ถูกต้องกับการงานนั้นๆผลจะเป็นที่
ถูกใจไม่ผิดพลาดคำว่าปัญญาก็เหมือนกันอะไรเป็นเครื่องปกปิดกำบังธรรมชาติคือคำว่าเราอันแท้จริงอยู่เวลานี้มีอะไรบ้างผู้ปฏิบัติเพื่อปัญญาควรจะลื้อฟื้นเข้าไปตั้งแต่สิ่งที่ปกปิดกำบังภายนอกๆผิวเผินนี้เข้าไปโดยลำดับขันแต่ละขันเป็นสิ่งที่ปกปิดกำบังตัวเราอันแท้จริงได้ควรพิจารณากายคตาสติไม่ใช่ของเล็กน้อยทั้งการพิจารณาเพื่อถอดถอนทั้งความนอนใจคือไม่สนใจจะพิจารณาเลยถ้าไม่สนใจพิจารณาเลยก็เป็นเครื่องปกปิดกำมังได้อย่างมิดชิดจนมองหาเราอันแท้จริงไม่เจอถ้าเราพิจารณาก็มีทางที่จะค้นพบของจะอยู่ลึกขนาดไหนถ้าฝังไว้ใต้ดินก็ดีถ้าขุดค้นให้ถึงก็ต้องเจอแล้วการขุดเราจะต้องขุดตั้งแต่พื้นผิวเผินของดินนี้เข้าไปจนกระทั่งถึงส่วนลึกของดินตลอดถึงสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เราจะไปขุดเอาเฉพาะสิ่งที่ฝังอยู่โดยไม่คำนึงถึงว่าอยู่ลึกหรือตื้นต้องขุดลงไปจนถึงคำว่าเราอันแท้จริงนั้นอยู่ลึกขนาดไหนตื้นขนาดไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อเวลานี้มีอะไรบ้างที่ปกคลุมหุ้มห่อตัวเราอันแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรบ้างเวลาเราบวชที่แรกอุปัชฌาย์ท่านก็ให้มูลกรรมฐานตจปัญจกะกรรมฐานให้ขุดลงที่นี่เริ่มขุดเข้าไปพิจารณาหนังก็ดูให้ชัดผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูให้ชัดสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนคือไม่ปิดบังโดยหลักธรรมชาติของตนจึงต้องอาศัยปัญญาพิจารณาลงไปนี่แหละชื่อว่าการขุดค้นด้วยเครื่องมือคือปัญญาเช่นเดียวกับจอบเสียมขุดค้นดินขุดดินฉะนั้นเราอยากนำความร้อนใจอยากให้ได้อย่างใจเข้าไปทำงานแต่ให้เอาเหตุผลคือหลักธรรมะเข้าไปทำงานความร้อนใจความอยากเฉยๆนั้นโลกนี้มีด้วยกันทุกคนจะร้อนหรือเย็นก็ให้มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องพิสูจน์กันตามความร้อนที่ปรากฏขึ้นมาเย็นก็ให้ทราบเรื่องความเย็นว่ามีสาเหตุเป็นมาอย่างไรใจจึงต้องเย็นเวลานี้ใจไม่สบายเพราะอะไรเป็นสาเหตุของใจจึงไม่สบายอยู่ๆโดยไม่มีสาเหตุแต่จะปรากฏตัวขึ้นมาเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีสาเหตุนอกจากตัวเองไม่พิจารณาเท่านั้นผู้ต้องการจะกำหนดให้ใจสงบจะกำหนดอานาปานสติหรือบทธรรมบทใดก็ตามให้มีสติกำกับอยู่กับธรรมบทนั้นจริงๆเรื่องสมาธิที่เราได้ยินแต่ชื่อก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราเพราะเหตุที่จะให้เป็นสมาธิก็คือการกำหนดมีกำหนดลมหายใจเป็นต้น
โดยความสืบต่อด้วยสติลมจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแต่จะไปปรุงแต่งลมมาอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีหน้าที่ที่จะกำหนดให้รู้อยู่กับลมเท่านั้นลมจะหมดไปจริงๆตามความรู้สึกก็ให้รู้และไม่วิตกวิจารกลัวว่าจะตายไปซะบ้างอะไรบ้างไม่ต้องวิตกบางทีลมมันเหมือนกับหมดจริงๆนะเวลาเราพิจารณาก็ถึงลมละเอียดเลยเลยจากละเอียดก็หายไปเลยหายทั้งๆรู้ๆอยู่นั่นแหละเหมือนไม่มีลมหายใจเลยเนี่ยโดยมากผู้ปฏิบัติพอไปถึงระยะนี้เข้าใจว่าตนไม่มีลมหายใจเลยคิดวิตกวิจารเลยก่อลมขึ้นมาอีกเสียการวิตกวิจารคือความกลัวตายนั่นแหละเป็นเหตุสำคัญเลยเป็นการฟื้นลมกลับมาอีกการฟื้นลมกลับขึ้นมากับการรบกวนจิตไม่สงบก็เป็นขึ้นในขณะเดียวกันลมก็เลยปรากฏตัวขึ้นมาใจที่คอยจะละเอียดตามลมก็เลยกลายเป็นใจที่อยากขึ้นมาโดยหาความสงบไม่ได้ทางที่ถูกลมจะหมดไปในความรู้สึกนั้นก็ให้หมดไปจะเหลือธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้อยู่ในเวลานั้นให้อยู่กับความรู้ไม่ต้องถือสิ่งใดเป็นสำคัญยิ่งกว่าความรู้เมื่อลมหมดไปแล้วสิ่งที่รู้ยังไม่หมดหมดก็หมดแต่ลมไปทั้งนั้นความรู้ที่ว่าลมหมดไปนั้นคือใจไม่ได้สิ้นไปด้วยลมให้อยู่กับความรู้อันนั้นนี่วิธีพิจารณาลมหายใจพิจารณาอย่างนี้จะอยู่นานไม่นานนั้นแล้วแต่ความเหมาะสมของใจที่จะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวตัวออกมาแต่ไม่ให้วิตกวิจารเรื่องความเป็นความตายในขณะที่ลมหมดไปผู้รู้ยังมีอยู่ไม่ตายคนตายผู้รู้ต้องออกจากร่างขณะที่ลมหมดไปนั้นผู้รู้ยังอยู่ในร่างกายเราไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นจะตายอะไรต่อไปพอการพิจารณาภาวนาก็เพื่อจะรู้จักความเป็นความตายของตนทำไมจึงต้องกลัวในเวลาลมหมดไปขณะที่ภาวนานั้นนี่ก็แสดงว่าเป็นความเห็นผิดของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นผลที่จะคืบหน้าจึงไม่ค่อยปรากฏสำหรับผู้บำเพ็ญอนาปานสติทางที่ถูกไม่ต้องกลัวอะไรหมดไปให้รู้ในขณะที่หมดไปสิ่งที่ยังอยู่ก็คือผู้รู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้หมดไปนั่นแหละนี่ผู้นี้ไม่หมดพอสมควรจากการแล้วก็ถอนขึ้นมาแล้วจำต้นเหตุที่ตนที่จะเคยพิจารณาเอาไว้แต่จะไปคาดผลในวาระต่อไปที่เราจะต้องทำอยู่เสมอลมจะมีความละเอียดไปอย่างนั้นละเอียดไปจริงๆก็จนไม่มีกายของเรานี่ไม่มีเลยไม่ว่าแต่ลมไม่มีแม้แต่กายก็ไม่มีจิตที่เป็นไปขนาดนั้นต้องเป็นจิตที่ละเอียดมีเพียงเดียวสมาธิอันหนึ่งเหมือนกันผู้ปฏิบัติไม่ควรจะมองข้ามไปเรื่องของสมาธิในเวลาที่ควรจะใช้ปัญญาก็ใช้ได้สองการคือการหนึ่งจิตของใจของเรามันผาดโผนโลดเต้นไม่ค่อยอยู่ในบังคับบัญชาไม่ค่อยอยู่ในความในการบริกรรมที่จะกำกับจิตใจให้สงบพุ่งเฟ้อเหอเหิมเกินขอบเขตตอนนั้นเราจะนำปัญญามาขั้นกลางห่วงห้ามหรือฟาดฟันจิตประเภทนั้นลงก็ได้ไม่ขัดข้องหาอุบายต่างๆมาพร่ำสอนจิตใจซึ่งกำลังคลองนั้นให้ยอมจำนนต่อเหตุผลจิตจะเข้าสู่ความสงบได้เช่นเดียวกับอุบายของการบำเพ็ญเพื่อสมาธิและจิตที่
รวมสงบลงได้ด้วยอุบายปัญญานี้เป็นจิตที่กล้าหาญมากผิดปกติกับจิตที่อบรมให้เป็นสมาธิโดยทางบริกรรมนี่ผิดกันแต่เราจะถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมโดยมองข้ามการบริกรรมหรือการกำหนดอนาปานสติเป็นต้นเสียนั้นไม่ได้เราจะนำมาใช้ในช่วงการที่เห็นว่าสมควรเท่านั้นนั่นการหนึ่งการที่สองก็คือจิตถอนออกมาจากความสงบควรจากการพิจารณาแล้วพิจารณาทางด้านปัญญานี่สองการด้วยกันท่านที่เห็นภัยในตัวเองควรจะรีบเร่งความเพียรภัยนั้นมีอยู่ตลอดเวลาอย่าเข้าใจว่าตัวไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรแล้วไม่มีภัยภัยทางด้านจิตใจนี้ยิ่งเป็นภัยสำคัญที่จะให้เกิดเจ็บตายอยู่ไม่ขาดมรรคขาดตอนนั่นก็เนื่องจากเชื้อโรคอันสำคัญที่ฝังอยู่ภายในใจซึ่งไม่สามารถจะถอดถอนออกได้นั่นแหละเป็นโรคติดต่อพกติดต่อชาติไปตลอดสายตั้งกับตั้งกันก็ไม่มีใครสามารถจะนับได้จิตมีทางจะสงบมีทางจะฉลาดได้ด้วยอุบายวิธีของผู้บำเพ็ญจากหลักธรรมะถึงจะคึกขนองเท่าไหร่ก็ไปไม่พ้นหลักธรรมะหากเป็นผู้สนใจจะนำมาฝึกทรมานจริงๆและบางครั้งก็เห็นประจักษ์ทั้งที่กำลังคึกขนองอย่างเต็มที่หมอบราบลงไปเลยด้วยอำนาจของปัญญาอุบายวิธีของตนที่มีกำลังมากกว่าเห็นได้อย่างชัดนอกจากนั้นแล้วไม่มีอุบายใดหรือนอกจากหลักธรรมะแล้วจะนำมาฝึกทรมานจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดและหายพยศไปได้จิตถ้าไม่มีสมาธิเลยผู้ปฏิบัติรู้สึกจะหาที่ตรงวางจิตใจไม่ได้เพราะกล้าเข้ามาสู่วงแห่งความสงบเย็นใจแล้วสถานที่ก็เหมาะสมเทศก็อำนวยหน้าที่ก็ว่าเป็นนักปฏิบัติควรคือพร้อมอยู่แล้วที่จะตั้งหน้าต่อความเพียรเพียรน่ะเห็นเรื่องของตัวนี่แหละเป็นความเพียรที่เลิศเห็นเรื่องรู้เรื่องของตัวก็เป็นเหตุจะให้รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายทั่วไปได้รู้อะไรไม่ประเสริฐเท่ารู้เรื่องของตัวถ้าทุกข์ยากลำบากก็ให้ถือว่าเป็นงานเพื่อตัวเองโดยเฉพาะแล้วเอาไปเทียบเคียงกับเรื่องที่เราจะแบกความทุกข์ความลำบากตั้งกับตั้งกันไม่มีวันสิ้นสุดกับแบบความทุกข์ในเวลาประกอบความเพียรอันไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันในความเป็นทุกข์ต้องเรื่องการท่องเที่ยวในสังสารวัฏนี่แหละเป็นเรื่องความทุกข์หนักและไม่มีจบสิ้นลงได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรนี้มีทางที่จะจบสิ้นลงได้ในวันหนึ่งแน่นอนถึงนั่งสมาธิภาวนาอ้าวเวลาเมื่อยก็เมื่อยเวลาเจ็บก็เจ็บแต่ใจก็เป็นสุขหันเมื่อยมากเจ็บมากก็พักให้ก่อนเปลี่ยนท่าใหม่แต่ใจกับจิตที่จะสัมปยุตกันในทางความเพียรนั้นไม่ยอมลดละสืบต่อกันอยู่โดยลำดับเราจะเห็นเงื่อนของวัฏฏะที่หมุนอยู่กับหัวใจของเราได้เป็นระยะไปไม่มีสิ่งใดมาเป็นภัยต่อจิตใจนอกจากเรื่องของใจที่ไม่รู้เรื่องของตัวเองเท่านั้น
ก็เที่ยวกว้านสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจแล้วกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อพิจารณาหรือพูดตามทำส่วนละเอียดแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นภัยในโลกนี้ยิ่งไปกว่าใจเป็นภัยต่อตัวเองเพราะความไม่รู้เรื่องของตัวนี่เป็นสิ่งสำคัญมากการนำธรรมะเข้าไปปฏิบัติก็เพื่อจะรู้เรื่องของตัวเองนั่นเองถ้ารู้ได้อย่างชัดเจนแล้วไม่มีอันใดเป็นภัยใจรอบตัวเองใจรู้ตัวเองใจไม่เป็นภัยอยู่ในอิริยาบถใดก็สบายไปหมดไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะธรรมชาตินั้นมีอันเดียวไม่นิยมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนสิ่งสมมุติทั้งหลายการแสดงธรรมะเยอะมากจะพอที่สุดหากว่ามีข้อความใดในเวลาต่อไปก็ค่อยพิจารณาดูติดกันตรงนี้